สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้เนี่ยอยู่กับพี่ครั้งนะฮะพี่โน้ตนะครับและในวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในรายการ5อันดับแบบอนิเมะอีกแล้วนะฮะและหัวข้อในวันนี้นะครับนั่นก็คือ5อันดับนะฮะแบบอนิเมะของคนไทยในปี2021นะฮะเอาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้นะครับก็ฝากกด Subscribe ให้พี่ด้วยนะฮะกดเลยฮะกิ๊งๆขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะฮะไปอันดับที่1 Slayer Legacy Slayer Legacy เนี่ยฮะเป็นแมปเกี่ยวกับอนิเมะเรื่อง Demon Slayer นะฮะและที่สำคัญนะครับแมปนี้เนี่ยสร้างโดยคนไทยของเรานั่นเองฮะบอกเลยนะครับว่าแมปนี้เนี่ยคนสร้างนะครับค่อนข้างมีฝีมือมากๆเลยนะฮะสำหรับคนไทยเราแล้วก็เกมเพลย์ในเกมนี้นะฮะก็เหมือนกับใน Demon Slayer เลยนะครับเป็นการที่เราจะต้องเข้าไปสอบเป็นนักฆ่าอสูรนะฮะแล้วก็รับแร่รับชุดนะฮะเมื่อสอบเสร็จแล้วไปตีดาบนะฮะได้ด้วยและนอกจากตีดาบนะฮะเราก็ยังมีเป้าหมายสูงสุดนะฮะด้วยการไปทำปานนั่นเองฮะเราสามารถใช้ปานสายฟ้าปานเพลิงปานวารีปานอะไรได้หมดเลยนะฮะนี่เลยดูในตัวอย่างคลิปเลยนะฮะปานสายฟ้าขบวนท่าที่1ความเร็วเทพสายฟ้านี่ไงโคตรเท่นะครับแล้วก็ปานสายฟ้ากับมวลท่าที่3ความเร็วรอบตัวนี่นะครับประมาณนี้โอ้ยอย่างเท่นะครับเนี่ยอันดับที่2 King Piece King Piece นะครับเป็นแมปเกี่ยวกับอนิเมะเรื่อง One Piece นะฮะซึ่งในตัวเกมเนี่ยก็จะมีให้เรานะฮะตั้งแต่การหาผลปีศาจนะฮะแล้วกินเนี่ยจะได้พลังพิเศษนะฮะแล้วก็การฟาร์มเลเวลและเมื่อคุณผู้ชมนะฮะฟาร์มเลเวลจนหนำใจแล้วเนี่ยหรือว่ามีเลเวลที่ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสามารถเปลี่ยนไปเล่นแบบ PVP ได้ด้วยนะฮะสามารถไป PVP กับคนอื่นนะฮะที่ผลปีศาจต่างกันพลังต่างกันนะฮะก็จะได้ความหลากหลายและก็ความสนุกมากยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับเกม King Piece ฮะและที่สำคัญนะฮะเกมนี้เนี่ยสร้างโดยคนไทยนะฮะหรือว่ายูทูบเบอร์ชื่อดังนะฮะ Big Boy อันดับที่3 Last Hero AcademiaLast Hero Academia นะฮะเป็นแมปเกี่ยวกับอนิเมะเรื่อง My Hero Academia นั่นเองฮะซึ่งเกมนี้นะฮะสร้างโดยคนไทยของเรานั่นเองครับแล้วก็เกมเพลย์นะฮะจะเป็นการฟาร์มเลเวลนะฮะแล้วก็ไปสุ่มอัตลักษณ์นะฮะเมื่อเราสุ่มอัตลักษณ์เนี่ยได้อัตลักษณ์ที่ดีนะครับก็ถือว่าเราโชคดีไปนะฮะถ้าใครได้เกลือก็เกลือนะฮะแล้วก็เกมนี้นะฮะเราไม่ได้บอกระบบอะไรมากนะครับเพราะว่ามันยังไม่เปิดนะฮะแต่ว่าเราจะทิ้งลิงก์ให้ติดตามที่ใต้คลิปนะฮะสำหรับแมปคนไทยนะครับยังไงก็เข้าไปเล่นกันเยอะนะรอเกมเปิดอะอันดับที่4 Project Curse Project Curse นะเป็นแบบเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องมหาเวทผนึกมันซึ่งเกมนี้นะพี่ก็ยังไม่เคยเล่นนะครับบวกกับอนิเมะก็ยังไม่เคยดูนะครับก็ไม่สามารถที่จะบรรยายอะไรให้คุณผู้ชมทราบได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็หาคลิปตาม YouTube ได้ครับถ้าใครอยากเล่นนะครับการสอนเล่นเนาะเกมนี้เนี่ยถ้าดูโดยรวมเนี่ยภาพนี่สวยมากๆเลยนะครับก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวจบคลิปนี้ก็ต้องไปดูอนิเมะแล้วอ่ะดูดิเกมดีขนาดนี้และที่สำคัญนะครับเป็นเกมของคนไทยด้วยพวกเราเนี่ยก็ควรที่จะสนับสนุนเนาะถ้าใครต้องการเล่นนะครับลิงก์ใต้คลิปนะจ๊ะอันดับสุดท้ายกาวพีซกาวพีซนะครับเป็นแมปของคนไทยเนี่ยที่พูดได้เลยว่าเป็นแมปกาวๆนะฮะอย่างที่เขาได้โปรโมทไปเลยนะฮะตั้งแต่ชื่อเกมแล้วกาวพีนะฮะเราไม่เน้นความสวยงามนะฮะแต่ว่าเราเน้นแบบเล่นแบบว่าเป็นเกมเพลย์สนุกสนานนะครับเล่นชิวๆนะฮะก็ต้องมาเกมนี้เลยฮะกาวพีซก็คือว่านะฮะกาวพีซเนี่ยเป็นเกมที่ไม่เน้นนะฮะภาพสวยหรือว่าสกิลสวยนะครับแต่ว่าเราเน้นเกมเพลย์นั่นเองครับใครต้องการเล่นเกมชิวๆนะฮะไม่เครียดมากแล้วก็ไม่ฟาร์มยากจนเกินไปนะฮะต้องกาวพีซเลยครับและที่สำคัญเนี่ยเป็นเกมของคนไทยด้วยนะฮะเอาเลยครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเราจะมาทำคลิปแบบนี้อีกนะฮะไปแล้วครับบายขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบเนาะ